ก็ต้องมาถูกคดีเนี่ยมันก็ทำให้การขับเคลื่อนภาคประชาชนเนี่ยช้าลงไปนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเราก็ใช้วิธีการตรวจสอบเราก็ตรวจสอบแม้กระทั่งการทำงานของโรงไฟฟ้าเราตรวจสอบแม้กระทั่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการปฏิบัติงานการกำกับดูแล EAA อะไรต่างๆแม้ว่าในขณะนี้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้เริ่มตอกเสาเข็มแล้วประมาณ2เดือนเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจก็เกิดจากการที่เราได้ร้องเรียนไปต่อหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงมาตรวจเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างนึงว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะใช้วิธีการเจรจาเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า EAA เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ตอบกลับไปว่าเราตรวจ EAA แล้วเนี่ยเรายังตรวจเจ้าหน้าที่ด้วยวันนี้ชาวบ้านที่ออกมาปกป้องสิทธิ์แค่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ไม่สูงคุ้มครองหรือเกตได้ว่าแม้แต่คำพิพากษาวันนี้มีประโยคนึงที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่เมื่อขัดกับกฎหมายเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะกฎหมายการใช้เครื่องเสียงกับกฎหมายจราจรก็ไม่เป็นข้อยกเว้นว่าเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับและที่สำคัญกระบวนการยุติธรรมทุกระดับไม่ว่าตำรวจอัยการศาลเองเนี่ยก็ยังมีทัศนคติว่าโครงการเหล่านี้มาสร้างความเจริญมีความชอบธรรมเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านเหมือนคิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็รู้สึกก็หมดหวังแล้วนี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เห็นว่าการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันมีทางคับแคบมากโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกระบวนการตรวจสอบอย่างที่คุณตีเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ด้อยประสิทธิภาพเพราะวันนี้กลไกรัฐที่มีอยู่เนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการควบคุมตรวจสอบจากนโยบายที่สามารถป้องกันผลกระทบที่เขียนไว้สวยหรูในกระดาษแต่ว่าทุกโครงการไม่ว่าที่แก่งคอยหนองแสงหรือว่าทั่วประเทศไม่สามารถควบคุมได้จริงไอ้วิธีการชุมนุมของชาวบ้านบนถนนมันก็เป็นการให้อะไรเป็นการสื่อสารกับสังคมเป็นการให้อะไรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าผู้บริหารประเทศเลยเนาะฝ่ายรัฐฝ่ายนโยบายของรัฐเนี่ยมาสนใจเพื่อให้จริงๆมันเป็นการทำให้เห็นว่ามันวิกฤตสำหรับชาวบ้านเขาถึงต้องใช้วิธีการที่สุ่มเสี่ยงส่วนเรื่องคดีความที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ก็คาดหมายกันอยู่ว่ามันอาจจะโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันคือมันก็ต้องหมายถึงว่าทางชาวบ้านเองเขาก็พูดอยู่ว่าเขาก็ต้องทำไปก็เขาก็ต้องทำแบบนี้แหละไม่รู้จะทำอย่างอื่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือกระบวนการหมายถึงว่ากระบวนการสื่อสารกับสาธารณะเนี่ยคือกรณีนี้ไม่ใช่กรณีใหญ่นะคะถ้าหมายถึงว่าสื่อมวลชนไม่ได้สนใจมากเนาะมันก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะการเสนอข่าวไม่เคยหมายถึงว่ามันไม่สามารถจะขึ้นสู่ถ้าพูดถึงสื่อกระแสหลักคือมันไม่เคยขึ้นหน้าหนึ่งได้ทั้งที่เรื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมล้วนๆเป็นเรื่องของชาวนาผู้ผลิตข้าวล้วนๆแต่มันไม่ได้รับความสนใจจากสาธารณะรวมทั้งผู้บริหารประเทศมากรวมทั้งผู้บริหารในจังหวัดด้วยมันก็ทำให้ชาวบ้านเขาก็ต้องใช้มาตรการพวกนี้